หมายถึงว่าแอปรวมภาพที่ปีใหม่ทำกิจกรรมทั้งหลายกับคุณตาค่ะซึ่งจริงๆมันก็มีหลายๆด้านที่เอาง่ายๆว่าตอนนี้คือคุณตาคือช่วยแอปเลี้ยงปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องยอมรับว่าจะหารูปวันพ่อตอนนี้คือระหว่างคุณตากับหลานเนี่ยมีรูปน่าจะเยอะกว่าแอปแล้วค่ะก็เลยแบบก็เลยเป็นรูปปีใหม่ยังปีนี้มีโมเมนต์อะไรพิเศษระหว่างตากับหลานไหมคะในวันพ่ออุ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกที่คุณตาแอบว่ามีเกือบร้องไห้อะค่ะคืออยู่ๆปีใหม่ก็ขอล้างเท้าคุณตาซึ่งคุณตาคิดว่าแอบเตรียมมาซึ่งแอบไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะปรากฏว่าวันนั้นเขาก็ขอล้างเท้าคุณตาแล้วก็ทำการ์ดให้คุณตาค่ะเป็นปีแรกค่ะเป็นปีแรกค่ะแล้วไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเขาทำเองโมเมนต์นั้นตั้งแต่คุณตาแบบเกือบร้องไห้แล้วพี่แอบเกือบร้องไหมคะคือด้วยความเป็นคุณแม่ก็คือซึ้งด้วยแล้วก็งงด้วยค่ะว่าแบบเอ้ยเขาทำไมเขาถึงคิดจะทำแบบนี้เองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็คือวันแม่เขาก็จะล้างเท้าแอบคือคุณยายอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็คงคิดขึ้นมาเองแล้วเขาก็ทำแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาทำกับคุณตาอย่างเงี้ยค่ะได้ถามค่ะว่าใครสอนมาอะไรแบบคืออันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้แอบว่าน่าจะเป็นทางโรงเรียนนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนก็จะปลูกฝังเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กอย่างเขาคุณตาพรอะไรนี่ฮะก็ให้เป็นเด็กดีเนี่ยนะคะแล้วจากหลังคาแล้วยังมีของขวัญอะไรให้คุณตาเขาทำการค่ะคือปกติปีใหม่เขาจะเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกจริงๆตอนนี้ทุกวาระโอกาสก็จะวาดการ์ดให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นน้องเขามีแบบโทรศัพท์อะไรบ้างมีปลาด้วยไม่หมายถึงปกติไม่ได้โทรค่ะก็เจอหมายถึงว่ามารับก็มารับอะไรเงี้ยค่ะปีนี้เขาก็ไปอยู่ไม่ได้โทรคุยกันอย่างวันพ่ออ่าถ้าตรงวันพ่อเลยไม่ได้ตรงวันค่ะปีนี้แต่ว่าเหมือนเจอก่อนหน้าวันพ่อค่ะเขาก็มีการอะไรให้พ่อปกติแต่เขาไม่ได้พอดีเจอก่อนวันพ่อค่ะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นแล้วแต่เขานัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือวันพ่อที่สงกรานต์ก็คือติดธุระไม่แอบมองไหมว่าคนจะมองกลัวไหมว่าคนจะมองว่าวันสำคัญทำไมพ่อกับลูกไม่อยู่ด้วยกันเอาจริงๆนะคะมาถึงระดับนี้แล้วคือไม่ได้กลัวว่าใครจะมองยังไงทุกวันนี้แค่อย่างเดียวว่าลูกจะเป็นยังไงแต่คราวนี้ลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะแค่นั้นเองเพราะลูกไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครจะเป็นยังไงค่ะเราเอาแค่ลูกเราก็คือเขาก็ได้เจอกันปกติแล้วใช่ค่ะก็เจอกันประมาณอาทิตย์ละครั้งปกติอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้จะตรงวันไม่ตรงวันอะไรก็คือแล้วแต่เขานัดนะคะคือพี่สงการจะเป็นคนนัดวันเองก็เป็นการตกลงร่วมกันนะคะคือก็ต้องว่างตรงกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะหนูขออนุญาตค่ะล่าสุดมันมีข่าวลือว่าพี่สงการจะแต่งงานกลัวจะมีผลกระทบกับน้องพี่ไหมคะว่าแบบเขาไม่เห็นข่าวเขาไม่เห็นข่าวพี่แอบทราบหรือยังไม่ทราบตรงเนี้ยค่ะแล้วรู้ด้วยว่าเป็นข่าวลือคือตอบไปแอบเสร็จสับแล้วเป็นข่าวลือแน่ใจหรอไม่ทราบจริงค่ะก็มาทราบตรงเนี้ยค่ะมีคนรอบข้างมาถามพี่แอบบ้างไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเพิ่งได้ยินครั้งแรกตรงเนี้ยค่ะก็คือมันเกิดข่าวคือเนี้ยกลัวแบบว่าถ้าน้องพลาดจะเราต้องกลัวจะกระทบกับน้องเอาจริงๆไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยคิดก็เลยยังไม่ได้คิดว่ายังไงอะค่ะแต่ว่าสำหรับแอฟนะคะแอฟรู้สึกว่าแอฟเอาอยู่สำหรับในเรื่องลูกนะคะแอฟว่าแอฟให้ความรักความอบอุ่นเขาแบบเต็มที่พร้อมที่จะไม่ว่าจะเจออะไรยังไงสถานการณ์เหตุการณ์ไหนแอฟว่าแอฟดูแลเขาได้ในเรื่องของทั้งภายนอกภายในหมายถึงเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของพี่แอฟเองพี่แอฟโอเคใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าข่าวลือตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนี้แอฟไม่มีความเห็นนะคะในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เป็นห่วงความรู้สึกของปีใหม่คือแอฟในฐานะของแม่คือขอบคุณมากๆจริงค่ะคือมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าการที่รู้ว่ามีคนรักและเป็นห่วงลูกแต่พี่แอฟเอาอยู่เนาะสู้ค่ะเอาอยู่แล้วคือเพื่อลูกได้ทุกอย่างค่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่แอนโอเคครับ